สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ก็กลับมาอัพคลิปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนบ่นว่าคิดถึงดิฉันนะคะวันนี้นะคะตามหัวข้อคลิปเลยนะคะขิงจะมาแนะนำสาวๆที่มีปัญหาเดียวกันกับขิงนะคะที่จะพูดถึงก็คือบราที่ใส่เนี่ยมันไม่สบายเลยหาใส่ไม่ได้เลยกับเสื้อเราเห็นรอยหรือว่าเป็นแบบทับผิวเป็นรอยแดงๆอะไรก็จะIBDM มาถามว่าพี่ขิงใส่ตัวไหนยังไงอยู่บ้างตัวคำถามมันมีเยอะมากทุกครั้งที่ขิงโพสต์รูปลง Instagram น้องๆก็จะ DM มาถามกันซึ่งจริงๆขิงก็ไม่ได้มีทริคอะไรมากในการใส่บราให้มันดูดีหรือว่าแมทช์กับเสื้อผ้าหรือว่าให้มันไม่เห็นรอยนะคะเพราะว่าบราที่ขิงใช้ตอนนี้มันดีของมันอยู่แล้วนะคะก็วันนี้อยากมาแนะนำบราตัวนี้กันเพราะว่าจริงๆแล้วขิงเคยพูดถึงบราตัวนี้ไปก่อนเมื่อคลิปหน้านี้แล้วนะคะกระแสตอบรับมันดีนะคะแล้วก็ขิงเองก็ใส่บ่อยด้วยก็เลยงั้นก็ทำคลิปอีกอันนึงมาดีกว่าพูดแบบว่าไดเรกต์เลยโดยตรงว่าบราตัวนี้มันดียังไงแล้วก็ทำไมเพื่อนๆถึงควรจะมีนะคะแต่ปกติแล้วเพื่อนๆคงใส่บราที่มันเป็นตะขอใช่ไหมมันก็จะเกิดการรัดที่ทำให้เป็นรอยด้วยที่เราเจอบราที่ไม่เก็บทรงหน้าอกก็ดูไม่กระชับไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าตอนนี้ถ้าใครมาถามขิงว่าพี่ขิงใส่เสื้อบราตัวไหนอยู่นะคะขิงก็จะนำตัวนี้ตัวที่ขิงใส่อยู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนมันไม่มีโครงด้วยมันก็จะเป็นทรงแบบเหมือนสปอร์ตบราแบบนี้นะคะซึ่งน้องก็สามารถแมทช์ได้กับเสื้อหลายแบบเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาเส้นตัวที่ขิงใส่อยู่นะคะก็มีชื่อว่าโอโซนบรานั่นเองเป็นบราที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีเทคโนโลยีไหมน้ำแข็งนะคะซึ่งเจิงไหมน้ำแข็งเนี้ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ทำให้เราร้อนนะคะระบายอากาศได้ดีแห้งไวอะไรอย่างนี้ไม่อับไม่เหม็นชื้นนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นราด้วยตัวบราก็จะไม่มีโครงนะคะแต่ว่าจะมีฟองน้ำไว้รับทรงหน้าอกด้านในอยู่นะคะก็คือไม่ต้องห่วงว่าจุกจะโผล่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าหนอกจะคล้อยอะไรอย่างนี้เลยทำให้มันแบบเวลาเราไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือว่าต้องแพ็คบราใส่กระเป๋าเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเขาไม่มีโครงมันสามารถแบบม้วนหน้าม้วนหลังพลิกแพลงตีลังกาแล้วก็แพ็คเข้ากระเป๋าไปได้เลยอันนี้เป็นอะไรที่ขิงรู้สึกว่ามันดีมากๆสำหรับคนที่มีพื้นที่กระเป๋าจำกัดเนาะไหมแล้วข้างหลังก็จะมีลายลูกไม้ด้วยนะดีไซน์เขาก็มีความแบบแอบเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างนี้ที่สำคัญคือเขาสามารถใส่ไปออกกำลังกายได้นะคะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าขิงเคยลองแล้วแล้วมันก็รู้สึกสบายดีมันก็แบบไม่ทำให้หน้าอกเราแบบเคลื่อน move เยอะเขาจะทำหน้าที่มันเป็นซับในไปในตัวนะคะก็จะทำให้ดูแบบเหมือนเราใส่เสื้อในแล้วมีซับในเนื้อออกไหมคือปกติบราที่ขิงใส่มันจะโค้งเหว่าอะโอซาบะเขาก็จะทำให้แบบมิดชิดขึ้นมานะคะทำให้ดูแบบไม่โป๊กเกินไปเพราะว่าปกติเวลาขิงใส่เสื้อเปิดหน้าอกแล้วก็ใส่บราปกติอะค่ะคนจะไม่ค่อยมองหน้าดิฉันเลยนะคะคนจะแบบอ๋อค่ะ มองหน้าอกอย่างเดียวนึกออกปะซึ่งมันก็จะทำให้ความรู้สึกเราแบบเอ้ยไม่มั่นใจเท่าไหร่อะอย่ามองนานได้ไหมอะไรนะคะคือไม้ลายลูกไม้ด้านหลังนะคะให้ตัวบราเนี่ยดูเซ็กซี่มาอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วบราตัวนี้นะคะไม่ได้เหมาะสำหรับสาวที่มีโซ่ทรงใหญ่แบบขิงอย่างเดียวนะแต่แค่ว่าสาวๆที่มีโซ่ทรงใหญ่เนี่ยค่อนข้างหาทรงหน้าอกที่ยากก็เลยมันค่อนข้างตรงจุดกับผู้หญิงสายเราแต่จริงๆแล้วนะคะคนที่แบบว่าหน้าอกเล็กกว่าขิงนะคะหรือว่าตัวทรงใหญ่เฉยๆแต่ว่าหน้าอกเนี่ยเล็กนะคะก็สามารถซื้อบราของโอโซนมาได้เพราะว่าเขามีหลายไซส์เราควรจะมีติดบ้านมาสัก 2-3 ตัวเลยนะคะไว้แบบมันเป็นสเปร์ไว้เปลี่ยนใช้อะไรอย่างนี้มองว่าถ้าเทียบกับราคาของบราอื่นๆนะคะมันไม่แพงนะคะก็ไม่ถึงพันด้วยนะคะก็ถ้าคนที่สนใจนะคะลองทักไปที่เพจได้ขิงจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวขิงจะมาตอบใครข้อสงสัยกับการใส่บราแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆนานๆนะคะหรือว่าถ้าใครมีวิดีโอที่อยากดูนะคะอยากให้พี่ขิงทำอะไรก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจริงๆเราคิดถึงมากอยากทำคลิปมากๆนะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะคลิปนี้สั้นๆง่ายๆนะคะรีวิวแบบเน้นๆโดยเฉพาะกับบราที่ขิงจะอยู่กับแบบว่าทำไมขิงถึงชอบโอโซนบรามากๆนะคะก็จริงๆแล้วเขามี2 สีนะลืมบอกมีสีดำตัวนี้แล้วก็มีสีนูดด้วยนะคะลองมาเช็คที่เพจได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ